เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Channel ปันซานี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกมบลูนซีดีภาค6ครับผมเอาล่ะในครั้งนี้เราเปิดกล่องขึ้นมาดูกันว่าจะมีชาเลนจ์แบบไหนรอกันอยู่ครับไหนดูหน่อย No upgrade สําหรับอีแค่ชื่อด่านก็อื้อหือให้เล่นเทียร์0หมดจริงๆด้วยโอ้แย่แล้วนะเนี่ยแป๊บนึงนะเอ๊ะแต่ฮีโร่ให้ไม่จำกัดแปลว่าผมต้องเล่นฮีโร่ที่สามารถคือถ้าผมปกติผมเล่นผมจะเล่นไปให้ถึงด่าน100ให้ได้ผมต้องเล่นฮีโร่ตัวที่สามารถไปถึงด่าน100ได้ครับใครจะเป็นฮีโร่ที่สามารถไปถึงด่าน100ได้ในเกมนี้ก็มีอยู่นะเกลาโดได้อยู่เกลาโดไปได้เชอร์ชิลอาจจะผมไม่ชวนในด่านหลังๆด่านแรกๆก็ได้เชอร์ชิลเกลาโดคือหลายๆตัวมันพอจะไปได้แต่มันไปไม่ได้ถ้ามันแบบไม่ได้การแบบปกป้องเพิ่มเติมอะไรบางอย่างอย่างเช่นการทำให้มองเห็นพังตัวการโจมตีสีม่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทุกตัวครับที่ไปได้ถ้าจะเอาชัวร์ต้องเจ้านี่มาหาผมเลือกเกลาโดครับมันก็เหมือนกับไปเดี่ยวเนี่ยแหละคือด่านนี้มันไม่มีอะไรให้เล่นมันเหมือนกับนายต้องลุยเดี่ยวอ่ะเพราะฉะนั้นฮีโร่คนเดียวกับกองทัพศัตรูครับ1ฮีโร่จะขยี้ให้ดูเดี๋ยวเลยปิดล่มก่อนปิดนายต้องอยู่ตรงนี้นี่แหละนายต้องอยู่ตรงนี้นี่แหละฮีโร่เอ๋ยโอเอาให้ละเอียดที่สุดครับเพราะว่าเดี๋ยวป้อมปืนของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะวางได้อีกไงแล้วผมจะเอาเงินไหมคำถามข้อนี้คือถ้าผมเอาเงินอ่ะผมไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรเหมือนกันนะนอกจากอัพเลเวลฮีโร่เอ้ยอัพเลเวลฮีโร่ก็ดีเหมือนกันนะจะซื้อไหมซื้อก็ดีแรกๆมันป้องกันได้อยู่แล้วไปคือไอ้เจ้าบ้านเนี้ยมันสามารถซื้อของบัฟให้กับตัวเองได้หลายอย่างไงอย่างเช่นถ้าเราจะสู้ตัวพังตัวเขาก็บัฟได้ใช่ไหมมันยังพอได้อยู่เดี๋ยวผมจะพยายามเก็บตังค์เพื่อซื้อไอ้เจ้ากล่องอันนี้ให้ได้ก่อนเลยเพื่อที่รีบอัปเกรดเลเวลฮีโร่เพื่อให้ป้อมมันแข็งแกร่งขึ้นแรกๆมาไม่ต้องใช้เงินกับอะไรเลยครับสู้แบบนี้ไปก่อนแต่ผมแอบกังวลตัวเหล็กนะผมแอบกังวลตัวเหล็กว่าความสามารถในการทำลายจะเพียงพอหรือเปล่าถ้ามีอยู่แค่นี้แต่ถ้าเรามีเงินในการอัปเลเวลฮีโร่ขึ้นไปแล้วว่าอาจจะพอไหวอาจจะพอไหวเลยประมาณด่านนี้นะครับเราจะสามารถที่จะซื้อไอ้เจ้ากล่องอันนี้ได้ต้องรีบกดซื้อก่อนที่จะจบด่านครับไม่งั้นเดี๋ยวมันขึ้นราคาไปอีกอ่ะโอเคทีนี้เรามีเงินละเราก็สามารถโอ้แต่ว่าการวางผมไปวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะเฮ้ยแต่ด่านนี้นี่เราวางกับดักไว้แบบเรียบเลยอ่ะผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะตรงนี้วางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะซื้อป้อมปืนอันแรกขึ้นมาครับด่านนี้มันเป็นด่านฮีโร่สู้กับศัตรูอยู่แล้วเป็นแบบฮีโร่ตะลุยอ่ะเอาไว้ตรงนี้ก่อนตัวนี้ช่วยยิงไปตำแหน่งยิงไม่ได้แย่นะผมปรับเจ้านี่เป็นยิงเป็นลาสครับให้มันยิงเป็นเส้นนั้นตลอดอ๋อป้อมเอ้ยไม่ใช่หนามเติมหนามขึ้นมาเติมขึ้นมาอีกตัวนึงก็ได้โอเคและเงินทั้งหมดที่เราได้ตอนนี้ถ้ามันเกินหลังจากที่แบบผมได้วางกับดักอะไรไปแล้วเนี่ยซื้ออัพฮีโร่อย่างเดียวเลยครับเงินเอาไว้อัพฮีโร่อย่างเดียวป้อมอีกอันหนึ่งผมไว้ตรงนี้แล้วกันผมจะวางไว้ตามหัวมุมต่างๆไปเลยแล้วกันโอเคแรกๆใช้อย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ต้องมีเงินที่คอยซื้อน้ำยาบัฟให้มองเห็นพังตัวเอาไว้ตลอดด้วยต้องเตรียมสิ่งนี้ไว้เสมอกับดักไปอีกกับดักระดับต่ำจะอยู่ตรงนี้นะป้องกันแบบนี้ไปก่อนแล้วก็เงินอัพฮีโร่ได้อัพมันไปเลยถ้าทำได้นะอัพไปก่อนและไอ้กล่องอันเนี้ยผมจะเอาไว้อัพฮีโร่เหมือนกันเฮ้ยหรือว่าเราซื้อบันดาลหน้าฟาร์มไม่เอาไม่ฝืนแล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีตัวฟรีหรือตัวอื่นนะผมไม่เล่นเลยผมจะเล่นแต่ฮีโร่ตัวนี้ตัวเดียววัดกันไปเลยครับว่าเขาเนี่ยสามารถไปถึงด่านร้อยได้ด้วยตัวคนเดียวหรือเปล่า
เอาอย่างนั้นนะเดี๋ยวผมเพิ่มมาอีกป้อมหนึ่งก่อนผมไว้ตรงนี้ดีกว่ามันเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเพราะมันไม่ได้ดีนั่นแหละผมเลยวางไว้งงไหมเพราะผมกะจะเก็บตำแหน่งดีๆเอาไว้ป้อมระดับสูงครับคำนวณมาแล้วครับตำแหน่งนี้มันก็ไม่ได้แย่มากอะไรขนาดนั้นด้วยโอเคการป้องกันตอนนี้กำลังได้กำลังเข้าเข็มมันอยู่เฮ้ยเรามีเงินประมาณ1,000อัพพีโลได้หรือยังยังนะเพราะผมไปซื้อไอ้เจ้าป๊อกแป๊กนั่นแหละอ่ะอัพได้ละอัพไปเลยเลเวลยิ่งเยอะยิ่งดีครับเพื่อทำให้ระดับของป้อมปืนมันเป็นอีกระดับหนึ่งโผล่ขึ้นมาสักทีนะหรือว่าหนามที่วางที่พื้นอันนี้ครับให้มันเป็นระดับที่ดีนะเดี๋ยวกล่องนี้ผมจะขายด่านสัก40แล้วกันเอาเงินมาอัพพีโร่ป้อมมันเพิ่มจำนวนขึ้นใหม่แล้วอะก็ต้องสร้างอะผมไว้ตรงนี้ก็ได้ตำแหน่งไม่ค่อยดีตำแหน่งไม่ค่อยดีวางไว้ไปก่อนหนามาอีกโอเคผ่านไปหลายด่านแล้วฮีโร่ยังไม่ได้อ่ะพังตัวอุ๊ยหนามอันนี้ก็ได้นี่อ่ะยังไม่ต้องใช้ใช้อันนี้เอาใช้หนามที่พื้นเอาเร่งความเร็วไปเลยไม่กลัวละเดี๋ยวอัปเกรดเรดวางเริ่มมีของกับดักเพิ่มขึ้นแต่ผมก็วนด่านนึงนะเพราะผมไม่ชัวร์เอาตรงๆข้อมูลของผมอ่ะก็แอบไม่ชัวร์อยู่นิดนึงว่ามันตีเหล็กได้เปล่าฮีโร่อะฮีโร่ตัวเนี้ยเปล่าๆคุณตีเหล็กได้หรือเปล่าถ้าตีเหล็กไม่ได้ก็เงือบอยู่นะถ้าตีได้ก็คุยกันรู้เรื่องเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าประเด็นอะมันคือด่านหลังๆครับแต่ว่าผมแอบโอเคนะผมแอบโอเคใช้อันนี้ไหมวางไว้สักอันนึงวางไว้ตรงนี้ก็ได้มีเงินก็วางไปแล้วก็ฮีโร่อีกสักพักเลยอ่ะตีได้ไหมถ้าตีไม่ได้ผมยังมีวิชาอยู่อันนึงคือถ้าฮีโร่ยิงเหล็กเป็นอ่ะโอเคยิงโชว์ใส่ต้องใช้ซะละอย่าคิดว่าผมไม่มีวิชาครับนี่อย่าคิดว่าผมไม่มีวิชาใช้พริกครับผมขายทิ้งไปเลยช่างมันเอาตัวเองรอดไว้ก่อนเข้าใจป่ะหมุนเสียได้กล่องห้าหรือผมใช้เร็วมากเลยอะเข้ามาหาพริกมาแล้วก็เลเวลต่อไปเฟเธอร์ไลท์บานาน่าเมนแทกเพิ่มนั่นนี่นี่นั่นแต่ก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ผมต้องวางการป้องกันเพิ่มอีกผมวางป้อมจริงๆอ่ะตำแหน่งตรงนี้ก็ไม่ได้แย่นะมันโจมตีขึ้นไปข้างบนไงเอาเป็นว่าป้อมไม่ดีอ่ะผมไว้ตรงนี้หมดแหละป้อมนิสัยไม่ดีทั้งหลายคือมันไม่ได้นิสัยไม่ดีตามที่ผมพูดจริงๆนะมันแค่ระดับมันไม่สูงเท่าโอ้ผมลืมเลยการปรับตีพวกนายควรปรับเฟิร์สไหมอ่ะทุกตัวนี้ผมต้องปรับยิงเองหมดเลยนะอันนี้ปรับเป็นเฟิร์สไว้มันจะได้ยิงหันไปทางขวาส่วนตัวนี้ปรับเป็นไลน์ไว้มันจะได้ยิงหันไปทางซ้ายครับต่างฝ่ายต่างแบบมีรูปแบบการโจมตีที่แตกต่างกันอ่ะอัพเป็นเลยพังตัวผมต้องใช้น้ำยาอ่ะใช้ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะอยากจะเก็บหนามไว้ใช้ในตอนหลังๆมากกว่าแล้วตอนนี้ก็ใช้พริกเพิ่มได้แล้วนะแต่ว่าพริกผมเก็บไว้ดีกว่าไว้ในด่านแบบจำเป็นจริงๆผมค่อยใช้เขาเราจะอยู่หน้าต่างซื้อของเนี้ยค่อนข้างจะตลอดอยู่ก็โอเควางอีกข้อเสียของเจ้าเนี่ยมีอย่างเดียวเลยถ้ามันเอาตัวเหล็กมาหนามตรงนี้จะไม่ได้ใช้เลยครับพวกพริกอะไรโอ้ยแย่แล้วไม่แย่ผมสร้างซูเปอร์มังกี้ได้นี่ใช่ป่ะเว้ยเข้าใจใช่ไหมว่าแต่มันก็ถือว่าเป็นความสามารถฮีโร่นะแต่
มันไม่ได้ดีขนาดนั้นแมว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 เฮ้ยแต่มันเดี๋ยวเช็คความสามารถในก่อนมันเป็นซูเปอร์มังกี้เทียร์อะไรไม่ดีอ่ะมันจะกลายเป็นซูเปอร์มังกี้ที่เทียร์แบบไม่สูงอ่ะเฮ้ยแต่ก็มีก็ไม่แย่นะแต่ตำแหน่งนี่สิไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วเราซื้อซูเปอร์มังกี้ธรรมดาไปเลยไม่ได้หรออยากรู้อ่ะอันนี้อยากรู้เฉยๆเออไหนก็เป็นแค่เทียร์ธรรมดากลายเป็นว่าเราซื้อซูเปอร์มังกี้ในราคาถูกแล้วกันอันนี้ 2,125 อันนี้ 1,200 ถือว่าซื้อซูเปอร์มังกี้ในราคา 1,200 แล้วกันโอเคโอเคไม่มีประโยชน์เลยให้มันเข้ามาชนกับพริกเราอีกทีนึงเสียตังค์ฟรีลุงเงี้ยวเงินไปอัปเกรดกินแล้วโหให้แบบเพิ่มระดับขึ้นไปเก็บตังค์เพื่อเพิ่มระดับอ่ะน่าจะดีกว่าหรือเปล่าพริกหมดหรือเติมสิครับพริกหมดก็เติมครับอีกนิดนึงจะได้เก็บตังค์เพื่อซื้อกระต่ายละจะดัน40แล้วครับแต่ผมเชื่อว่าฮีโร่ตัวนี้สามารถต่อสู้กระดัน40ได้ไม่น่ากังวลเท่าไหร่ผมเอาเจ้านี่ไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งก่อนก็ได้อัพไปก่อนแล้วก็นี่ขึ้นมากระต่ายเดี๋ยวรออัพกระต่ายให้เป็นระดับเต็มจะดีขึ้นเราชนะชาเลนจ์ธรรมดาแล้วนะแต่ผมต้องไปต่อให้ได้ถึงด่าน100ครับไม่งั้นผมไม่เล่นในเจ้าตัวนี้หรอกจริงไหมไปแล้วถ้าผมเลเวลเพิ่มขึ้นอีกก็จะได้ของปั๊บ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 แต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้นเนาะงั้นป้อมอันนี้ผมวางไว้ที่เดิมอีกตำแหน่งเนี้ยจริงๆมันก็จริงๆมันเลวร้ายเลยล่ะผมไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเคเร่งความเร็วพอมั่นใจก็จะเร่งความเร็ววางน้ำกับเติมขึ้นไปด้วยหมื่นกว่าเลยเหรอแพงเหมือนกันนะเนี่ยอัพเลเวลทีนึงเนี่ยฮะซูเปอร์มังคีตัวนี้นายตีสตรองให้เถอะช่วยยิงไอ้พวกตัวที่เป็นแบบพวกตัวที่เป็นตัวแข็งแกร่งออกไปแล้วก็ให้ป้อมปืนพวกนี้ยิงเฟิร์สเอาแบ่งหน้าที่กันกระต่ายเราตัวที่2แล้วนะตัวที่4เมื่อไหร่เขากลายร่างแข็งแกร่งครับอีกไม่นานตัวพังตัวจะบุกมาละอีกไม่นานตัวพังตัวจะบุกนี่อ่ะมาละก็ใส่น้ำยาพังตัวทีนี้ป้อมทุกอันก็จะสามารถโจมตีพังตัวได้เจ๋งเนี่ยทุกอย่างเราวางแผนมาแล้วครับเติมเข้าไปตัวเหล็กเรามีพริกอยู่พริกยังใช้งานได้อยู่อุ๊ยอันนี้ใช้ก่อนไหมเดี๋ยวก่อนอัพได้เปล่าอัพได้อัพไปก่อนยังไม่ได้อะไรอ่ะงั้นก็วางป้อมเอาวางเจ้านี้ไปก่อนแล้วก็เก็บตังค์ซื้อกระต่ายนี่ตัวนึงปุ๊บขาดอีกตัวนึงครับกระต่ายจะกลายร่างครับจะแปลงร่างให้วางป้อมไว้ตรงนี้ตำแหน่งนี้ค่อนข้างดีอ่ะมาเป็นเฟิร์สช่วยฮีโร่เขายิงไปป้อมเอ๋ยอีกทีนึงก็ตอนนี้เลเวล11กำลังจะไป12ใช่ไหมถ้าเลเวล13นี่เลยผมต้องการเลเวล13เก็บตังค์ซื้อป้อมไว้ต่อให้ป้อมเป็น3ก็เก็บต่อให้เป็น4ก็เก็บรอให้เขาเลเวล13ก่อนแล้วรอค่อยซื้อทีเดียวหลังจากนี้นะอ่ะเร่งความเร็วโอเคฮีโร่แล้วก็โจมตีได้ดีขึ้นแต่ก็แบบไม่ได้สุดข้อเสียแต่ข้อเสียต่างๆอ่ะมันมีความสามารถมาช่วยได้เสมอเลยอ่ะค่อนข้างดีนะนี่กระต่ายตัวที่4ป๊อปแปลงล่างครับกระต่ายตัวนี้จะช่วยกระโดดจิกกัดตุบตับ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 เก่งเลยอีกระดับหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามฮีโร่พี่เป็นระดับนี้ปุ๊บจะแข็งแกร่งเพิ่มอีกระดับหนึ่งทันทีเพราะมีกระต่ายแบบป๊อปปั๊บป๊อปปั๊บป๊อปปั๊บเก่งเยอะเดี๋ยว
มจะอัปเกรดนี่แน่อีกเลเวลหนึ่งป้อมมันจะมีเพิ่มขึ้นมาตัวเหล็กกระต่ายกัดได้ครับไม่ต้องกังวลครับตัวเหล็กกระต่ายกัดได้เราก็ไม่ต้องแบบเสียพริกโดยไม่จำเป็นไปแล้วไงคือด่านพวกนี้พริกมันยังไม่จำเป็นขนาดนั้นผมเก็บตังเอาไว้ก่อนได้ใช้แค่วางแบบกับดักที่มันสามารถหายได้คือถ้ามันเต็มแล้วเราไม่ได้ใช้เนี่ยคือเราสูญเปล่าผมก็ใช้ไปดีกว่านะมันอาจจะมีประโยชน์กับเราก็ได้แต่ต้องเลเวล13ต้องมาก่อนครับและป้อมอันนี้ผมจะได้ซื้อแบบครบถ้วนไปเลยกระต่ายตัวนี้นี่ถือว่าช่วยผมได้เยอะมากจริงๆครับกระโดดจิก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 กระโดดมันเอ้ยกระต่ายมันไม่จิกไม่เหรอกระโดดกัดครับกระโดดกั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 ดเก่งอยู่ได้ยังได้แล้วเอาเลยพอป้อมกายร่างแล้วก็ตะปูดีขึ้นครับผมวางไว้ตรงนี้บ้างป้อมทีเนี้ยวางได้แล้วแป๊บ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 เมคชัวร์เมคชัวร์เมคชัวร์หยุดก่อนเลเวล13กลายเป็นอันนั้นเลเวล14ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เลเวล15ชาร์จสโตนเครดมอลพาวเวอร์ฟูลอ่ะเบลดแทรปอันนั้นสำหรับเบลดแทรปสแต็กกลายเป็นสแต็กไมล์ก็คือดีสุดนั่นแหละ17โจมตีแล้วก็กรูนาวสมอลเอฟเฟกต์โมแอฟอ่ะก็คือทำดาเมจใส่โมแอฟได้ดีขึ้นจีนี่ไอโรบายสคัฟเวอร์เนี่ยบ้าไม่เกี่ยวการโจมตีธรรมดาMG Visible Potion Gain Double Damage โอ้เจ๋งโอเคไม่มีแล้วคือป้อมอ่ะตอนเนี้ยมันคือสุดแล้วไม่มีสุดไปกว่านี้เพราะฉะนั้นผมไว้ในจุดที่ดีที่สุดครับตรงกลางป้อม1ป้อม2กระต่ายอยู่เฉยๆกันนะรอแป๊บนึงนะป้อม3โอเค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 ด้วยอ่ะไปต่อยแต่ว่าผมก็ต้องเอาเงินมาอัปเกรดฮีโร่อยู่ดีนะเพื่อให้เขาแบบคือดีกว่านี้ได้ก็ดีไปอ่ะวางได้สิวางตั้งใจวางมากตั้งใจวางมากนะด้วยความเร็วกระต่ายคือตัวแบบพลิกเลยอ่ะมันเป็นตัวเจ๋งอ่ะพลิกความสามารถการป้องกันเลยอ่ะอัปเกรดแน่นอนถ้าเลเวลต่อไปได้อะไรชาร์เพนนิ่งสโตนคือผมเสียดายนะชาร์เพนนิ่งสโตนถ้ามันแบบไม่ได้อยู่แค่10ตาผมบัฟให้กระจุยอ่ะผมไว้ประมาณตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าแบบมันมีหมุนขึ้นมาตรงตำแหน่งนี้จะดีกว่าป้อมวางได้ปะวางไม่ได้ก็ไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคมา1สเต็กเงินอัพได้อัพสิครับทีนี้แข็งแกร่งขึ้นดีขึ้นนี่เลย1ปั๊บแล้วอีกทีนึงก็หนามจะกลายเป็นหนามที่ดีที่สุดโอเคผมได้เก็บสแต็กหนามเอาไว้ก่อนและหนามที่ดีที่สุดอันนี้จะต้องช่วยอะไรผมได้บ้างแหละวางลงไปกระต่ายช่วยได้ดีมากเพราะกระต่ายนี่ตีได้ครบทุกรูปแบบเลยนะแต่ถ้าจะเอาชัวร์เราไม่ใช่สิด่านนี้เก่งแฮะกระต่ายด่านนี้กระต่ายเลยกัดไอ้เจ้าเซรามิกดีมากด้วยความรู้ใหม่นะกระต่ายถือว่าเก่งครับกระต่ายถือว่าดีเลยล่ะป๊อก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 แม่นี่คือเดอะเบสเลยตอนนี้ช่วยผมได้เยอะมากจบด่านนี้ผมอัปเกรดได้แล้วผมก็จะมีหนามระดับสูงสุดหนามเป็นระดับสุดท้ายแล้วผมไว้ตรงนี้เลยผมจะสแต็กน้ำทุกอย่างไว้ตรงนี้ครับเพราะมันสุดท้ายแล้วระดับสูงสุดก็เอาไว้แบบป้องกันท้ายสุดแบบหมดสต็อก
เบรดมันไม่มีสูงไปกว่านี้แล้วใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดพอด้วยทีหนึ่ง17โอเคสูงสุดละไอ้นั่นอย่าสนใจนะผมแค่อ่านแบบไวๆอ่านแบบไม่ได้ออกเสียงมาเร่งความเร็วได้โอเคเลยล่ะเดี๋ยวนะมันอยู่10ตาเหมือนเดิมใช่ปะล่ะลองให้มันดู10ตาเด็กไม่น่าให้มันเลยป้อมปืนนะป้อมปืนไว้ตรงนั้นได้ไว้วางไว้ไปเพิ่มอีกน้ำสแต็กไว้ตรงนั้นอันนี้อยู่กี่ตา4ตาหน่อยแน่ผมไม่มีเงินจะใช้กับอะไรแล้วอะจริงๆผมคือใช้ได้แค่แบบเพิ่มเลเวลฮีโร่หรือหลังจากที่ฮีโร่เต็มแล้วผมอาจจะแบบสร้างเทียร์ศูนย์ของตัวอะไรมาสักหน่อยนึงแต่เทียร์ศูนย์น่ะเทียร์ศูนย์น่ะจะสร้างมาทำไมนะหนานพวกนี้ให้กระต่ายเขาจัดการไปกระต่ายเขาเก่งเฮ้ยกระต่ายเอ๋ยตัวเหล็กมันมาไม่ช่วยหน่อยหรอช่วยตัวเองก็ได้เซฟซี่เขาเรียกว่าฝืนจนถึงที่สุดครับฝืนจนถึงที่สุดเฮ้ยกระต่ายเอ๋ยพังตัวมันหลุดมองเห็นพังตัวไปจะเอาอะไรกันมีหมดอ่ะผมมีครบหมดอ่ะพลิกอยู่ได้กี่ตา10ตาพังตัวอยู่ได้15อีกสักพักเลยล่ะกว่าจะอัพฮีโร่ได้ก็ไม่เป็นไรผมวางป้อมอีกโอเคน้ำเริ่มเยอะมากแล้วนะอัพไปเพิ่มเข้าไปเถอะไม่เป็นไรอัพให้เต็มไปเลยผมไม่รู้จะเอาเงินไปใช้อะไรอยู่ดีอัพเลเวลฮีโร่อย่างเดียวเพื่อให้เขาแบบได้เปรียบไปก่อนให้ของที่เราจะใช้พวกนี้มันดีอ่ะตอนนี้คริปปี้ไอดอลก็จะดีขึ้นเนาะแล้วก็เจนเนอเรลแมนโจมตีดีขึ้นอินวิซิเบิลก็ทำดาเมจใส่พวกพังตัวดีขึ้นเดี๋ยวได้ใช้แน่ไม่ต้องกลัวได้ใช้แน่ๆถ้าพริกอยู่10ตาด่าน90ปึ๊บอ่ะคือขึ้น91เมื่อไหร่อ่ะผมต้องใช้พริกนี้ให้หมดเลยอ่ะผมแบบไม่อยากให้มันค้างสต็อกก็ต้องเดี๋ยวมาหาตำแหน่งของพริกกันว่าจะไว้ตรงไหนบ้างเนาะเพราะมันอยู่10ตาตัวนี้ผมปรับเป็นสตรองเผื่อไว้ก่อนเอ้ยไม่ตัวนี้ปรับเป็นลาดเอาไว้ได้นะป๊อกเข้าไปอีก1กับดักนี้แล้วกันเกือบไปแล้วเกือบได้ใช้กับดักโซนนี้แล้วเนี่ยกระต่ายนะถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่แบบช่วยได้เยอะมากๆจริงๆเลยครับพร้อมนี้ผมไว้ตรงไว้ข้างหน้าหน่อยก็ได้กับดักเล่นความเร็วอัพได้ไหมยังอีกนิดนึงผมจะอัพได้ถ้าอัพปุ๊บของทุกอย่างจะรีสต็อกครับถ้าเป็นการอัพเป็นเลเวล20ต้องจำคำนี้ไว้ให้ดีนะอัพเลเวล20อะสต็อกของมันรีใหม่หมดเพราะฉะนั้นใช้อะไรได้ใช้นะซื้อพวกนี้ซื้ออะไรได้คุณซื้อไปเลยครับเพราะเดี๋ยวมันรีใหม่ยังไม่จบด่านอีกอะจบด่านแล้วด่านนี้แหละผมต้องรีสต็อกครับบล็อกแล้วผมรีบวางอย่างน้อยอันหนึ่งก่อนจบด่านควรรีบวางทับไปวางให้หมดอ่ะวางคือผมชอบตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งที่ป้อมมาเนี้ยผมวางอ่ะผมชอบที่สุดนะวางเข้าไปอีกเอาให้หมดก่อนแล้วผมค่อยดูว่าจะ
ใช้เงินกับตรงไหนเพิ่มอีกบ้างอ่ะผมเอาสแต็กของไอ้พวกนี้ไว้ตรงนี้กับตรงนี้ไปให้มันทับๆกันไปมาเร่งความเร็วพริกกำลังจะหมดไม่เป็นไรตอนนี้ผมไม่ต้องสนใจเรื่องเลเวลละเงินก็คือแบบเหลือเฟือจีนี่มันอยู่กี่ตาจีนี่มันอยู่ไม่บอกคือมันไม่ได้อยู่ตลอดอ่ะผมพูดแค่นี้มันไม่ได้อยู่ตลอดงั้นอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ตลอดแต่บัฟได้เนี่ยมันอยู่10ตาเดี๋ยวด่าน90เมื่อไหร่ผมจะใช้ให้หมดเลยด่าน90ผมจะใช้ให้หมดเออเนาะผมยังมีวิชานึงนี่โถทำไมผมไม่ทำก่อนถึงมันจะดูโง่แต่มันก็คือซุปเปอร์มังกี้อ่ะแล้วตอนนี้ผมไม่ต้องการเอาเงินไปใช้อะไรแล้วด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นก็ดาร์ทเอ๋ยนายดักลูกนี้น่าจะใช้กับคือมันถูกกว่ามันถูกกว่าซื้อแบบนี้ใช้เงินน้อยกว่าอันนี้ดัน80จุดแข็งแกร่งของเราคือตรงนี้แต่ผมไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าคือ CMG นี่เริ่มเป็นปัญหาแล้วฮีโร่ยังพอสู้ได้แล้วป้อมตรงนี้มันเยอะสุดป้อมตรงนี้มันเยอะสุดอาจจะพอไหวผมโฆษณาไว้นะว่าคุณผ่าน100ได้อ่ะเอาพริกไปก่อนอ่ะถ้ามีพริกก็ต้องช่วยอะไรได้บ้างแหละได้ไหมนั่น81เพิ่มเพิ่มเข้าไปโอเคทุกอย่างเอ้ยผมเปลี่ยนเจ้านี่เป็นตีเฟิร์สละกันไม่ให้หลุดกันไม่ให้ตัวเซรามิกมันหลุดตอนนี้ดัน83เพิ่มป้อมเข้าไปตรงนี้เพิ่มไม่ได้แล้วใช่ไหมถ้าเพิ่มไม่ได้เพิ่มตรงนี้แล้วกันโอ้ยซุปเปอร์มันที่มันก็ถือว่าตัวใหญ่ไงเกกาอยู่เหมือนกันนะการต่อสู้กับเซรามิกก็คือไม่ได้อยู่ในขั้นที่แบบว่าลำบากแต่ถ้ามันเยอะมากๆอ่ะผมมากังวลถ้าพูดตรงๆผมเพิ่มให้ซูเปอร์มังกี้คนนี้มีไฟเผาด้วยอีกสักคนนึงเพราะเดี๋ยวมันเต็มอยู่ดีของสำคัญอ่ะคือไฟเผาอันนั้นนั่นแหละแล้วก็เติมซูเปอร์มังกี้เข้าไปข้างหน้าอีกตัวนึงเติมโดยการใช้ผ้าคลุมผมถือว่ามันเป็นความสามารถของเขาแล้วกันผมจะไม่ยุ่งกับคนอื่นถ้ามันมีความสามารถแบบไปด้วยกันได้ผมถึงจะใช้โอเคซูมจีนี่แอบเป็นปัญหานะโอ้แต่ไฟพอมีไฟเผาปุ๊บช่วยได้เยอะเลยมันนับว่าเป็นดาเมจฮีโร่ครับ ไอ้พริกอ่ะมันนับว่าเป็นดาเมจฮีโร่โอ้ใช้กับดักจนได้ไม่น่าไว้ตรงนั้นเลยแต่ก็ไม่เป็นไรคืออยากเก็บไว้แบบว่าสุดๆจริงๆอ่ะผมว่าไว้แบบโซนข้างในตรงนี้น่าจะดีกว่านะไว้ที่ป้อมอันหนึ่งผมจะโชว์ให้ทุกคนดูว่าฮีโร่คนนี้นะคนเดียวก็ผ่านร้อยได้ครับมั้งยังไม่จบอย่าเพิ่งพูดเยอะเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวแพ้ขึ้นมามันจะง่าวครับมันจะง่าวครับ CMG โซนนี้ของเราแข็งแกร่งสุดมันต้องทำอะไรได้บ้างโซนแข็งแกร่งเรากับดักได้ใช้อีกแล้วครับแย่แล้วครับตัวเซรามิกเป็นปัญหาครับแย่แล้วอย่าลงไปใช้กับดักข้างล่างสุดของเรานะผมว่าปรับฮีโร่เป็นตีเฟิร์สดีกว่าฮีโร่เอ๋ยคิกจะเป็นเฟิร์สดีกว่าไม่ไหวแล้วอันตรายไม่ใช่อะไรอันตรายมันเริ่มศัตรูมันเริ่มหนาไงผมพลาดนิดนึงนะผมรู้วิธีทำให้มันเจ๋งกว่าเดิมได้อีกพริกมันเต็มก็ใช้ไปพริกเนี่ยตัวเจ๋งเลยผมบอกเลยครับพริกนี่ตัวเจ๋งเลยด่าน90อ่ะเดี๋ยวผมจะใช้น้ำยาอินวีนี่ก่อนเพื่อเพิ่มดาเมจในการต่อสู้กับพวกตัวผักตัวจริงใช้เลยก็ได้นะเพราะว่ามันอยู่ได้15ด่านผมขอแค่ผ่านด่าน100พอด่านนี้ผมพอใจแล้วผ่าน100ผมโอเคใช้ให้กับไม่ใช้ให้กับป้อมสักอันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันบัฟใช้ให้กับเจ้านั้นก็ได้แล้วนี้ก็ใช้อันนี้พริกรอด่าน90ก่อนผมค่อยใช้โอ้ซุปเปอร์มังกี้ได้อีกตัวนึงดาร์คมังกี้มันถือว่าเป็นตัวเล็กเนาะพอมันเป็นตัวเล็กใช่ป่ะแล้วเราก็แปลงร่างเขาอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะกินพื้นที่แบบแปลกๆ
เออไอ้วิธีนี้ผมไม่เคยคิดอันนี้จริงๆจะใช้เลยก็ได้นะมันทำดาเมจแรงขึ้นแต่ว่ามันตีเบามันตีช้าลงครับแต่โดยรวมถือว่าแรงขึ้นนะกำลังจะ90แล้ว90แล้วใช้พริกซัดให้หมดไปเลยครับใช้ไปอันนึงก่อนใช้ไปอันนึงก่อนแล้วผมวางเสาอันนี้ไว้ด้วยก็ได้แย่แล้วมันไม่พังโอ้ยถ้าไม่ใช้จีนี่นี่แอบไม่ไหวเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะ91แล้วผมมั่นใจจริงๆแล้วผมใส่พริกเต็มที่เลยตอนนี้ผมใส่พริกเต็มที่เต็มที่แม็กซิมัมเหลาดาบผมเหลาไปเหลาไปจริงๆป่ะผมไม่น่าใช้พิโคเลยพิโคมันก็แบบไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่ะถ้าสู้กับตัวที่ไม่ได้เป็นเสริมเหล็กอ่ะพิโคนี่ตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสาเอ้ยนายทำอะไรได้ก่อนมันจะผักบูนกลับครับมันมีความสามารถในการผักกลับวางไว้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรมีให้ใช้ก็ใช้ไปก่อนเห็นสตันนั่นปะด่านต่อไปมันจะมาผมลองแปะน้ำยาไว้ก่อนดูว่ามันใช้ได้เยอะไหมพริกใช้ไปเลยน้ำยาหมดครับแปะวางไว้ก่อนหนามกลับมาใหม่แล้วก็ป้อมปืนวางไว้ตรงนี้ก็ได้ผมชอบไซส์ของเขาอะไซส์มันเล็กไงเนี่ยดีๆนี่แหละที่ผมอยากให้มันโดนน้ำยาแหมโอเคอย่างน้อยมันสโลเราก็ช่วยในการแบบทำดาเมจใส่มันได้ดีขึ้นเก็บไว้ด่าน95ครับเก็บไว้ด่าน95แล้วพิโคผมไม่ใช้แล้วนะเพราะที่จะใช้ก็คือเป็นพวกจีนี่แล้วล่ะถ้าใช้นี้แล้วเป็นไงมันรีคูลดาวน์แต่มันไม่มีประโยชน์ไง แต่ซูเปอร์มังกี้ตัวนี้ยังมีอยู่ไว้ตรงนี้น่าจะดีที่สุดในการต่อสู้กับพวกเซรามิกเนาะใส่ผ้าคลุมให้เข้าไปแล้วก็พริกมาใหม่ก็ใช้ใหม่ครับผมจะเติมให้เยอะเลยครับพริกตรงเนี้ยด่านนี้ด่าน94ถ้าเราผ่านได้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปสู้ในด่าน95ที่จะมี DTT บุกมาจำนวนเยอะผมต้องเก็บกลูอันนี้ไว้ใช้ในด่าน95ครับน้ำยามองเห็นพังตัวก็เห็นกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันเติมมาผมจะใช้ให้กับซุปเปอร์มังกี้คนอื่นนะด่านนี้ผ่านด่าน100พอผมแฮปปี้อู้ยแย่ละมันหลุดไงพอฮีโร่ปรับเป็นสตรองเท่านั้นเองลองปรับเป็นเฟิร์สเพื่อช่วยตีดีกว่าด่านนี้ฮีโร่ทำดาเมจเป็นล้านนะเพราะหลักๆมันก็คือตัวเขานั่นแหละโอเคผมวางเจ้านี่ไว้ตรงในนี้แล้วกันที่ผมกลัวมันหลุดเข้ามาได้นะผมอยากให้มันยิง DDT อย่างเดียวผมไม่อยากให้มันยิงอย่างอื่นนะผักบลูมันกลับไปแล้วกันนะจีนี่อาจจะต้องเก็บไว้ใช้ด่านร้อยครับด่านนี้ผมกังวลผมเลยขอสโลเกมไว้สักนิดนึงถ้าผมเอาพริกไปไว้ข้างหน้าบ้างจะไม่เป็นอย่างนี้เลยแต่ตัวนี้แหละตัวหลักนั่นแหละนี่มันเริ่มหลุดไงต้องใช้จีนี่ครับไม่ไหวด่านนี้ปัญหาใช้จีนี่อีกตัวครับไม่งั้นไม่ไหวละทีนี่ช่วยด้วย DDT มันเอาเรื่องโอเคแต่ผ่านได้ใช้กับดักไปบ้างเล็กน้อยของหลักยังมีอยู่แต่เสียดายจิมมี่อ่ะผมกล่าวไว้ใช้ด่าน100อ่ะข้อเมื่อกี้คือแบบมีข้อเดียวเลยคือผมไม่ได้เอาตัวพริกมาไว้ข้างหน้าบ้างให้มันเผาตัวเหล็กไงน่ะข้อเสียแล้วจีนี่ไม่มีแล้วด้วยมุงแงเลยครับแล้วที่ผมบอกว่าผมพลาดอ่ะคือจริงๆผมใช้ตัวพริกได้ดีกว่านี้นะถ้าผมอ่ะไม่อัพเลเวลเร็วเกินไปแต่ว่าผมให้เลเวลเขามาประมาณแบบ91อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยด่าน91แล้วผมค่อยใช้พริกให้หมดแล้วก็เติมรีฟิลใหม่อย่างเงี้ยอันนั้นน่าจะดีสุดแต่มันพลาดไปละผมก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสด่านพวกอย่างเงี้ยไม่หลุดหรอกทีมเรามันก็ไม่ใช่ขี้ไก่ขนาดนั้นแต่มันแพ้ทางพวก
DDT อ่ะแพ้ยอมรับเลยแพ้ซึ่งด่านเนี้ยความหนาศัตรูมันก็มีจะไหวไหมเนาะจะไหวไหมเนาะเติมพริกเข้าไปเติมพริกเข้าไปไม่รู้ล่ะเติมพริกไว้ก่อนพริกเราเยอะนะพริกเราหลายตัวอยู่นะเสาโทเทมกลับมาใหม่หน่อยช่วยสตันสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีใหญ่แล้วนายเอ๋ยตีเป็นเฟิร์สเถอะกันหลุดไว้ดีกว่าเพื่อนและฮีโร่อ่ะผมยังเห็นตัวเขาอยู่ตีเฟิร์สอยู่โอ้มันเริ่มหลุดแล้วมันเริ่มหลุดแล้วโอ้ยไม่อยากใช้นี่เลยอ่ะอยากเก็บไว้ใช้แต่งเก้าห้ามากกว่าปั๊บกับดักเริ่มใช้แล้วโอเคต้องใช้อีกอันหนึ่งปั๊บไม่เป็นไรกับดักมันมีไว้ใช้ก็ใช้ไปเถอะหนามเจอหนามระดับอีกระดับนึงก็แล้วโอ้ยเยอะแฮะไหวนะคือผมใช้ของมากไม่ได้อะผมต้องเก็บไว้ใช้ดัน100อ่ะผมกังวล100ที่สุดแต่ตอนนี้ก็ดูป้องกันได้แบบว่าทั่วไปแล้วนะแต่มันมีหลุดตัวเซรามิกโดนหนามันนั้นเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวไปโดนกับดักอ่ะโอเคชนะอยู่โอ้ลุ้นเหลือเกินดันนี้เหมือนเดิมครับ DDT มาใหม่อีกทีนึงผมไม่มีอะไรใช้อ่ะผมไม่มีอะไรใช้จริงๆอ่ะผมว่าผมแพ้แล้วล่ะไปดัดร้อยไม่ไหวอ่ะไม่นะกับดักต้องนายแล้วล่ะป้าเป็นยังไงคิดจะเถียงเหรอมีอีกอันนึงปึ๊บโอเคดัดร้อยพลิกเอ้ยไม่น่าไหวเฮ้ยอย่าเพิ่งเสียงอ่อนอย่าเพิ่งเสียงอ่อนมันต้องไหวแต่นี่เรามีจินนี่นะไม่ใช่เหรอไหวจริงๆเหรอมี DDT อยู่นี่นะกับดักใช้ไปหมดแล้วด้วยจินนี่มาก่อนจินนี่จ๋าผมใช้แทบจะหมดสต็อกอ่ะโอ้ยพังเถอะขอร้องดันมังกี้ไม่ซูเปอร์มังกี้พวกนายต้องช่วยแล้วทีนี้ในบินไปใกล้ๆพวกเขาไม่ได้หรอเพราะอย่างนี้ชนะนะเนี่ยต้องอย่างนี้สิผมไม่ได้กังวลแรงแต่แรกอีกแล้วล่ะครับเราเล่นโอเคชนะโอ้ยฮีโร่ตัวนี้นี่ลุยดันร้อยนี่ก็สนุกเหมือนกันนะในรางวัลเป็นอินสตาบังกี้บูมแรง012ครับโอเคเพราะกับดักหลายๆอย่างมันช่วยเราไว้นะหลายๆอย่างเลยมันไม่ใช่แค่คนเดียวมันคือหลายๆอย่างรวมกันแต่ด่านนี้เราจะแพ้แล้วเพราะว่าคลิกเราหมดละพี่ก็หมดเอ้ยผมอยากรู้เหมือนกันว่าหนามเนี่ยผมก็สแต็กไปเยอะมันกันได้สักเท่าไหร่กันเชียวปุ๊บ2ตัว3ตัวอันนี้มีกองเซรามิกด้วยปุ๊บ4ตัวใกล้หมดละ5 6อุ้ยหนาเหมือนกันนะ7 8 9 10 11 12 3 14เฮ้ยเยอะนะหมดละแพ้ละผมปล่อยแพ้ไปเลยประมาณ14 15ตัวไอ้หนามมันนั้นของเราอ่ะกัน DDT ได้ประมาณ15ตัวแต่อย่าลืมว่ามีบางตัวเป็นเสริมเหล็กแต่ก็มีอย่าลืมว่ามีบางตัวที่โดนดาเมจไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็ประมาณนั้นแหละผ่านด่าน100ผมเทผมปล่อยจอยเลยมันก็เป็นแผนของเราประมาณนี้นะการเล่นเจ้าเกลาโดตะลุยด่าน100คนเดียวนี่มันก็ทำได้แต่ต้องมีความเข้าใจความสามารถของเขาแล้วก็ต้องมีความเข้าใจบลูนให้ดีๆโดยรวมแล้วก็ถือว่าผ่านนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมบันซ่านี่ต้องขอขอบคุณในการรับชมนะครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับผม